คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนรักลายสือลายมือไทยที่อ่างทองตะวันสีทองสาดคล้องแม่เจ้าพระยาสาดแสงลงแหล่งคงคาเหมือนชวนหาน้องมาทองอ่างทองเห็นฟองน้ำไหลลอยล่องถ้าไหลไปถึงโรงเรียนสตรีอ่างทองถือเป็นแหล่งผลิตนักบาสเกตบอลทีมชาติของไทยมาช้านานซึ่งคอกีฬารู้กันดีแต่การที่เข้ามาวันนี้ก็เพื่อจะช่วยกระตุ้นน้องๆหนูๆของโรงเรียนสตรีอ่างทองสำนึกรักอักษรไทยและช่วยกันจันลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้านภาษาสมดังพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9หนูจำได้ไหมหนูอาจจะเล็กเกินไปกว่านี้หน่อยหนึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสถึงเรื่องของการให้พวกเราเยาวชนเนี่ยรักภาษาไทยและช่วยกันสืบสารภาษาไทยตัวอักษรไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยเพราะนี่มันคือ เขาเรียกว่าอัตลักษณ์ของชาติเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของชาติของเรานะครับอาจดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่บางทีมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดระดับนี้ต้องเป็นอ่านคล่องเขียนคล่องที่ผ่านมาก็ยังพบปัญหาเยอะนะอย่างที่ท่านคำรณว่าเนี่ยแหละว่าเราจะต้องส่งเสริมให้มากเนื่องจากยังมีนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรืออ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องมากและโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเขียนนะคะตอนนี้มันมีไอทีเข้ามาเนาะเด็กก็ใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ภาษาไอทีภาษาไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันคำมันก็เลยเพี้ยนไปเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ2คนนี้สามารถวาดพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างสวยงามสวัสดีค่ะI chose to draw the king because he's done so much for Thailand and I wanted to make this as a tribute for him to give back for all that he's done for Thailand and the Thai people andI think it's amazing how much he loved all the people in Thailand and how much everyone loves him in return. So this is to give back to him. Rock Nai Ruang Ka. Khap Khun Ka. ขณะที่ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติก็ตั้งใจเขียนภาษาไทยอย่างเต็มที่แดเนียลจะพูดภาษาไทยไม่เชื่อหนูดูเชื่อไหมเนี่ยนะ where province you born แพร่ province you born ผมมาจากอเมริกานะครับตอบได้ตรงเบี้ยเลยผมถามว่าคุณเกิดที่ไหนเขาบอกเขามาจากอเมริกาyesterday sleep what time ถามแบบไม่รู้เรื่องอะ yesterday you sleep what time เมื่อคืนเนี่ยนอนกี่โมงตอบเมื่อคืนนอนแบบ4ทุ่มครับyou จะถามว่า you married นั้นไม่แต่งงานครับโอ้ไม่แต่งงานไม่แต่งงานบางทีเขาก็มีแง่คิดที่ดีนะครับฝรั่งบางคนบอกไม่แต่งงานเพราะแต่งงานนี่คือการสร้างคนขึ้นมาเพื่อรับกรรมต่อเขาขอตัดกรรมแค่ตัวเขาแล้วก็ไม่แต่งงานนี่เรื่องจริงนะครับการนี้นอกจากเด็กๆจะได้แข่งขันการคัดลายมือกันแล้วผู้บริหารเขตการศึกษาของอ่างทองผอ.โรงเรียนสตรีอ่างทองยังคัดลายมือแข่งขันกันด้วยบรรทัดที่2นะอ่ะปรบมือให้พ่อขอท่านพ่อพ่อโรงเรียนสตรีโรงเรียนของเราเนี่ยฮะอ่างทองครับ
็กทุกคนสามารถเขียนสามารถคัดลายมืออย่างสวยงามได้ถ้าทุกคนมีความตั้งใจภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่อาจจะพูดได้ว่าตัวหนังสือก็สวยที่สุดในโลกแล้วคำความหมายอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีกว่าภาษาอื่นฉะนั้นเราต้องส่งเสริมให้เด็กของเราอ่านออกเขียนได้และโดยเฉพาะ เขียนสวยด้วยแล้วก็อ่านหนังสือได้ถูกต้องด้วยสรุปไปสรุปมาสรุปว่าดังนี้จัดกิจกรรมในโรงเรียนอยู่สม่ำเสมอเช่นคัดลายมืออ่านทำนองสนอนะครับมีการประกวดกันขณะเดียวกันเราก็มีการซ่อมเสริมนักเรียนเด็กที่เรียนอ่อนจะมีการสอบอ่านสอบเขียนทุก4กิจกรรมคือฟังพูดอ่านเขียนนะครับเราจะพบว่าเด็กคนไหนมีจุดบกพร่องที่ต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างเราก็จะมาพัฒนาเด็กเป็นด้านๆไปอันนี้เองก็ทำให้โรงเรียนสตรีอ่างทองนั้นปลอดเด็กอ่านหนังสือให้ออกแก้มขาวผิวขาวจันแจ่มสวยเหมือนดังกับแม่มแม่จันแรมเดือน12น่ารักกับพี่ใหญ่เป็นเทพีอ่างทองพี่จะพานวลน้องไปไหว้หลวงพ่อวัดชัยโยสว.สรุปว่าลายมือคืออัตลักษณ์ของชาติประจำตัวตนของแต่ละคนไปจนถึงวันตายและเป็นทางหนึ่งที่จะแสดงถึงความรักชาติได้ด้วยการเขียนการคัดอ่านภาษาไทยอย่างถูกต้องนะจะบอกให้เราจะอนุญาตให้เด็กเนี่ยเจียวเจ้า30วินาทีอ้าวตามสบายทำอะไรครับเจียวเจ้าได้เพราะนี่คือธรรมชาติของเด็กนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นพิธีการเนี่ยหนูก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือถูกบังคับภาษาไทยบ่ยากกล้วยนักเพียงจนมีชื่อหมูแปลว่ากระบือสุกรนั้นหรือแปลว่าเนื้อควายคำรณวังหวังสีพารวยด้วยเกษตรแต่วันนี้พาน้องหนูมาให้รักวัฒนธรรมด้านภาษาไทยของเราให้มั่นคงซื่อไปในช่วงวันขึ้นปีใหม่สดใสเริงร่าฮาไฮกันทุกคนเด้อสิบอกให้อันช่วยซื้อข้าวถึงมือชาวนาโทรมาเบอร์นี้ไทยนาทเบอร์นี้สิงห์บุรีเบอร์นี้กำแพงเพชร3เบอร์นี้พิษณุโลกเบอร์นี้มหาสารคามและเบอร์นี้ชัยภูมินะคะครับต้องว่าปลาบอกเลย